ฮะติดกันติดแย่แล้วไม่มีคงคงไม่มีเทศคงมีแต่ข้าวไม่มีกับไม่รู้สึกทีไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเดี๋ยวเมื่อยหมดท่าแล้วถึงวาระก็ต้องเอาไปนั่นไม่รู้จะเทศอะไรเทศจนฟังจนน่าจะเบื่อเนาะหน้าเบื่อแล้วนะฟังนะฟังมาเกินพระโสนี่สามเดือนเทศทุกคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำห้าคำหกคำตลอดถึงสิบห้าคำเรียนไปอย่างนี้เองของตาเขาไม่มีจะเทศก็ได้หมดท่าอันนี้จะเทศอะไรดีว่าถ้ามาจากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะรูปังอนัตตาสีบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายต่างคนต่างได้ฟังจนชินหูการเข้ามาปฏิบัติธรรมะเพื่อชำระใจของตนชำระใจของตนให้เกิดความสงบใจหรือว่าจิตอันนั้นมันก็เหมือนอย่างเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็รู้เป็นสุขก็รู้เจ็บในร่างกายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้เราแต่เราไม่เห็นตัวรู้อันนั้นชัดอย่างที่เราเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้รู้ตัวรู้ตัวนั่นเองทีนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะว่าธรรมดาของใจมันต้องให้สงบอย่างเราลองกำหนดหยุดลมหายใจแล้วก็อย่านึกไปไหนอย่างนี้ใจคือผู้รู้หรือเรียกว่าจิตอันนั้นมันจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มีกิริยาไปกิริยามามีหน้าที่เรียกว่าถีติตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นของจิตมีอันใดเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นทีนี้พิธีที่เราจะฝึกหัดต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็จึงว่าให้บริกรรมพุทโธหรือบริกรรมความตายอันใดอันหนึ่งในขณะที่เราบริกรรมอย่างนั้นใจเรามันก็รู้ว่าเราว่าพุทโธนี่นั่นแหละตัวนั้นตัวที่อยู่ข้างหลังคือตัวอยู่ที่รู้อย่างนั้นรู้ที่เรานึกอยู่กับพุทโธอย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตแท้แต่เรายังจับไม่ได้เรายังไม่เห็นคือเห็นอันนั้นท่านเรียกว่าทัศนะญาณะแปลว่ารู้รู้ว่าจิตของเราอยู่กับพุทโธแต่ทัศนะจิตอันหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่พร้อมคือญาณทัศนะในแบบท่านว่าอย่างนั้นทัศนะตัวนั้นเห็นว่าจิตอยู่เป็นปกติจิตอยู่กับพุทโธเรารู้อย่างนั้นแต่ยังไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดการเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้เห็นคือผู้รู้เท่านั้นเองอย่างพระท่านตรวจรูปังอนัตตาแล้วท่านก็ถามว่ารูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเนี่ยก็มีโอปนิโกน้อมมาสู่เรา
รูปของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนั่งนานก็เจ็บหลังเมื่อยก้นนอนมากก็หลังแข็งนี่มันเปลี่ยนไปต่างๆนานาแล้วท่านก็ถามว่ารูปนั้นเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์อย่างที่สวดบรรเกียร์เขาบอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนเทศสอนพวกปัญจวัคคีย์นี่ปัจจุบันถ้าเรานอโอปนัยโกบทที่สวดนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นธรรมะอันสูงที่สุดพอเทศจบลงไปอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ก็ได้สำเร็จสิ้นอาสวัคคีเรศถามลงไปว่ารูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเที่ยงไหมก็บอกว่าไม่เที่ยงแล้วมันใช่ตัวเราไหมก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือดูสินะเนี่ยในแบบท่านแปลไว้ละเอียดละออแต่หลวงตาไม่ค่อยได้ดูคิดปริมาณไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงว่าหน้าสรรเสริญที่พระองค์เอามาคิดเอามาเทศสอนอย่างนี้ไม่ใช่นอกจากตัวของเราอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเลยเพราะพระองค์ก็มีปัญจขันธ์เหมือนอย่างเรานี่ท่านได้พิจารณาของท่านจนละเอียดละออเรียบร้อยลงไปทุกชนิดเป็นอย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วอะไรมันเที่ยงอะไรมันเป็นทุกข์ท่านพิจารณาค้นคว้าละเอียดละออหมดรูปในอดีตรูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปหยาบรูปละเอียดว่าลิพิจารณาแหลกหมดว่าอย่างนั้นเถอะพิจารณาจนได้รู้ความจริงอย่างนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆของเราอันนี้ประเดี๋ยวก็จะต้องแตกดับทำลายลงไปเนี่ยท่านกวดค้นจนละเอียดละออจึงเรียกว่าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็คือในมนุษย์เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นโลกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นอย่างการภาวนาก็เหมือนกันให้ค้นลงไปในกายของเราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายก็อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หัวใจของเราที่มันไม่เป็นปกติมันไม่รู้ตัวอันนั้นถ้าค้นเมื่อใจมันสงบแล้วต้องค้นลงไปค้นลงไปอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอันใดจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายนี่เราก็ต้องเอามาค้นเอามาคิดก็ต้องนึกไม่ใช่ไม่นึกแต่พวกใหม่ๆที่เข้ามาฝึกใหม่ๆก็โดยมากก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้พวกแก่ๆที่มันไม่ใช่แก่มะพร้าวมันแก่ฟักแก่แฟงมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวก็เน่าเพราะฉะนั้นต้องสปีดแก่ฟักแก่แฟงมันไม่มันไม่เหมือนมะพร้าวนะโยมคืนนี้ต้องมันๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยมันยังแซ่บเพราะว่างั้นเราก็ต้องเมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องค้นคว้าพิจารณาให้ละเอียดละออไหนเราว่าตัวเราตาหรือค้นลงไปหูหรือจมูกตรงไหนล่ะแข้งขามือตีนอวัยวะส่วนไหนเป็นของเรานี่อย่างนี้ต้องคิดลงไปหัวหรือว่าเราหูหรืออะไรนะพิจารณาลงอย่างนี้เองไม่ต้องไปค้นอย่างอื่นเมื่อค้นอย่างนี้แล้วก็ถามไปค้นไปอย่างนั้นเมื่อใจมันประกอบด้วยสติปัญญาแล้วมันจะเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะในเรื่องอันนั้นอันเดียวมันไม่ไปที่อื่นคำว่าหนึ่งในที่นั้นที่เดียวนั้นหมายความว่านึกในสิ่งนั้นอยู่ได้อย่างนั้นแล้วก็นึกส่วนใดไปอีกก็นึกได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตนั้น
หรือเรียกว่าอารมณ์นั้นไม่มีเข้ามาแทรกในขณะที่เรานึกอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะที่การภาวนาที่เข้าขีดเข้าเกณฑ์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นแนวทางอันที่จะนำมาซึ่งความรู้แจ้งรู้ชัดรู้เพื่อความดับทุกข์อย่างท่านแสดงกับปัญญวัคคีอย่างเมื่อกี้ที่สวดนั้นน่ะก็ลงบาทคาถาก็ลงเมื่อถามหมดแล้วพวกปัญญวัคคีก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแม้ในที่อดีตที่ใกล้ที่ไกลที่ละเอียดหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกชนิดแล้วเมื่อถามไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วควรยึดถือไหมแน่เอาละไม่ควรพระเจ้าข้าแน่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ควรยึดถือแล้วมันใช่ตัวตนไหมไม่ใช่ตัวเราแน่ไม่ใช่ตัวเรามันก็ต้องแตกดับทำลายนั่นเอาเข้าไปนั่นจนหมดที่จะตอบเมื่อเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันค้นลงไปให้มันจนหมดที่ไปค้นหมดตาหูจมูกลิ้นเคยเห็นรูปสวยว่างามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยินเสียงอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีอันนั้นไพเราะนี่เราก็ค้นลงไปใครเป็นคนว่าดีไม่ดีมันเกิดที่ไหนแล้วคนที่มันว่าดีไม่ดีนี้มันจริงไหมนี่ค้นลงไปอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นใจมันตั้งแนวอย่างนั้นแล้วค้นลงไปให้ละเอียดละออจนให้มันสุดไม่มีความหมายค้นจนหาตัวไม่เจออย่างนั้นหรอกเอาละอย่างนั้นน่ะดีค้นจนให้มากๆไม่ต้องถอยเพราะอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาเป็นแนวทางท่านเรียกว่ามรรคสมาธิจิตเดิมอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นองค์การที่จะให้เข้าไปสู่ความขัตถรูปหรือเรียกว่าให้รู้แจ้งชัดเพราะว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตมันก็วิ่งโดยรอบอยู่ตามลำดับที่เรานึกทุกส่วนไม่แยกแยะไปในที่ใดอยู่ในกายนี้คิดจนพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนลงไปเบื้องล่างมันก็อยู่อย่างนั้นพิจารณาเบื้องล่างขึ้นมาเบื้องบนก็อยู่อย่างนั้นขยายไปหน้าไปหลังมันก็อยู่อย่างนั้นนี่ลักษณะที่ภาวนาเป็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาเข้าใจแล้วมาต่อไปวันหลังเราเข้าจิตเราจะทำสมาธิก็ต้องเข้าค้นอย่างนั้นค้นจนให้ชำนาญอย่างนั้นมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญในแบบท่านจึงเรียกว่าชำนาญในวะสีทั้ง5การตั้งจิตหนึ่งการพิจารณานี่การออกการเข้าการพิจารณาการพิจารณาท่านเรียกว่าปัจเจกขณะนี่อย่างนี้การเข้าการออกการพิจารณา4-5อย่าง5อย่างหลวงตาก็จำไม่ค่อยจะได้ก็เรียกว่าชำนาญตลอดเวลาหรือเหมือนอย่างเราเดินไปอย่างนี้คนเดียวไม่ได้คุยกันหรือเดินไปหลายๆคนไม่ได้คุยกันอย่างนี้เราก็พิจารณาได้นึกในใจไปเรื่อยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพิจารณาเรื่อยๆอย่างนั้นในขณะจิตมันจะมีสภาวะอันที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอันนั้นมันเกิดความเบื่อในสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดลักษณะที่เป็นอย่างนั้นในภาวะที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนหยุดการจากการพิจารณามาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความสังเวชสลดใจในขณะนั้นนี่จิตอันนั้นเปลี่ยนเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยนเกิดความสังเวชสลดใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องถอยกลับไปพิจารณาอีกนี่อย่าไปหยุดถ้าหยุดแค่นั้น
มันก็ไปพักสมาธินี่พ้นลงไปอีกพ้นลงไปให้มากจนกระทั่งจิตมันเดินอยู่อย่างนั้นนี่แหละไอ้ลักษณะท่านจึงเรียกว่านิพพินนังวิรัจติที่มันเบื่อหน่ายอย่างนั้นนั่นมันเกิดนิพพิทาแล้วจิตโดยธรรมชาติมันเกิดเองเพราะอาศัยเหตุที่เราเข้าไปค้นปินิพพิจารณาอย่างนั้นมันจึงเกิดนิพพิทาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราในแบบนั้นท่านมีอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเจริญกรรมฐานมากเข้ามาเข้าแล้วก็เกิดธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าอะไรหลวงตาก็จำไม่ได้มาพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดอยากตายจนไม่มีอันใดที่จะประมาณได้ไม่มีสิ่งใดที่จะประมาณอยากตายเหลือเกินมันเกิดความสังเวชสลดใจอย่างนั้นและสภาวะของจิตมันตกไปสภาวะอย่างนั้นนี่แต่สภาวะอย่างนี้ยังไม่ใช่แน่นอนต้องค้นลงไปอีกจนกระทั่งมันหายลงไปนะหายจากสภาวะที่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันอยู่ในสภาวะอันหนึ่งท่านจัดเป็นจัดเป็นอะไรไม่รู้หลวงตาก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านตำราไม่ค่อยได้ดูเมื่อมันพิจารณาแล้วมันเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างนั้นมันตกสภาวะอย่างนั้นของมันจิตเพราะมันก็เกิดจากความสงบนั่นเองด้วยกำลังของสติปัญญาหนึ่งเข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้น เมื่อค้นคว้าอย่างนั้นจนพอสมบูรณ์เต็มที่ท่านก็เรียกว่ามรรคสมาธิธรรมชาติของจิตก็ต้องถอนตัวกลับเข้ามาโดยธรรมชาติเองอย่างนั้นโดยที่เรากำลังค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นลงไปก็ขาดก็แยกจากกันการค้นคว้าอย่างนั้นก็หยุดลงในปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นพึ่งทันทีลงไปแยกจากจิตเข้ามาตั้งตัวอยู่เฉยโดยมีความรู้เห็นชัดอยู่อย่างนั้นใจนั้นไม่เปื้อนไม่เจือปนไปด้วยอารมณ์อยู่เป็นเอกเทศอันเดียวอย่างนั้นเฉยรู้อยู่อย่างนั้นแต่รู้อันนั้นไม่มีกิริยาไปไม่มีกิริยามาอยู่ตามสภาพอย่างนั้นนี่เรียกว่ามรรคสมาธิอย่างนี้ถึงผลคือความที่เขาไปรู้ตามธรรมชาติอันถีติธรรมอันนั้นเองท่านจึงจัดว่าญาณทัศนะในอนิตตปริยายสูตรก็แสดงว่านิพพินนังวิรัจติวีรากาวิมุจจติก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปวิมุตตะทะนิ่งมันก็เกิดญาณความรู้เกิดขึ้นเกิดญาณความรู้เกิดขึ้นนี่พร้อมในขณะนั้นเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วมันไปเห็นชัดอย่างนั้นจริงๆนี่เราก็ต้องเชื่อว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนมาโดยอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้มันก็เห็นชัดอย่างนี้แล้วมันจะสงสัยที่ไหนก็ไม่สงสัยความกังขาความสงสัยในการปฏิบัติเรียกว่าศีลวัตรนี่ในการปฏิบัติของเราอย่างนี้หมดความสงสัยในเรื่องการทำสมาธิวิจิกิจฉาก็ไม่สงสัยเลยศีลพัฒนาปรมาสไม่ลูกคำเลยในข้อวัดปฏิบัติที่เราก็ทำอย่างนี้แล้วนั่นมันจะอะไรล่ะมันก็ถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นท่านก็แสดงแล้วว่าสุคติเป็นที่หวังถ้าเมื่อบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งอาสวะ
คือยังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีก7ชาติคือได้สำเร็จมั่นต้นตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลักขณสูตรอย่างนี้ก็แสดงอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เราไม่ค้นฟ้าไม่ทีนี้พิจารณามันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำสมาธิให้ใจสงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีอยู่แต่ว่าต้องอาศัยการค้นคว้าปินิพพิจารณาเพราะการค้นคว้าปินิพพิจารณามันถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงขัดเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนที่แล้วคืนก่อนหลวงตาก็แสดงอยู่ว่าปัญญาเป็นหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารเมื่อรอบรู้ในกองสังขารก็ต้องวางสังขารนั้นจึงเรียกว่าปัญญาแท้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสารคิดอย่างสร้างโลกสร้างสงสารอย่างนั้นมันเป็นไม่ใช่ปัญญาเป็นโลกียะปัญญาเป็นปัญญาอย่างเสียพลไปได้ทุกไม่ใช่ปัญญาอย่างคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าปัญญานั้นเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นไม่จับสิ่งนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่รู้จักว่าไฟก็ไม่จับไฟเปรียบเป็นอย่างเดียวกันอย่างนั้นไม่กล้าเอามือเข้าไปแอบเพราะมันร้อนเพราะลักษณะของอารมณ์ที่ปรุงขึ้นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีสติรู้แล้วมันจะต้องมีมันไม่เข้าไปจับเพราะมันเห็นทั้งเห็นทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษมันก็ไม่เข้าไปจับเลยจิตของผู้ที่ปฏิบัติของท่านดีๆอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าไปจับไปเกื้อแต่ท่านจะเล่นก็ได้เพราะท่านมีปัญญาไฟท่านเอามาใช้ได้ใช้ด้วยปัญญาเอามาหุงต้มหุงแกงทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพวกเราที่มีความฉลาดไม่เหมือนอย่างเด็กที่ไม่รู้จักเรียนสาก็จุดไฟมาเผาตัวเองร้องไห้จิ๊กจิ๊กจ้าขึ้นเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนเราที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเริงเพลิดเพลินก็ไปยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจอะไรแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่เป็นอันกินอันนอนนอนก็ไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่ระงับดับความคิดอันนั้นเองนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการจะหาตัวจุดสำคัญอันใหญ่อันนี้ที่จะตัดหรือปลดเปลื้องใจของเราที่มันคิดวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นตรงนี้เองเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะแสดงพอย่อๆพอเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาใคร่ควรหลวงตาขี้เกียจเทศนานเอาเท่านี้พอย่อๆและต่อนั้นไปก็จะได้ทำสมาธิกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สนับตับฟังธรรมะดังได้แสดงบรรยายมานี้แล้วสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์หรือสิ่งอันใดที่มาใคร่ควรรู้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างท่านเทศอย่างนี้ควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติอย่าได้นิ่งนอนอกนอนใจวันเดือนคืนปีล่วงไปท่านเปรียบเหมือนอย่างหูกที่ทออย่างนั้นมีแต่วันหน้าสั้นเข้าไปทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างนั้นมีแต่ที่วันที่จะแตกหลับลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันคืนล่วงไปนั่นแหละมันคอยเวลาตายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นยังมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนี้ควรเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วต่อนั้นก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรกับกาลเวลาต่อนั้นก็จะได้ทำความสงบนะเอาละ